ย้อนดูท่านอ้นซื้อลอตเตอรี่2ใบครั้งแรกในชีวิตคอหวยแห่ซูมเลขนำไปเสี่ยงโชคมาลุ้นด้วยกันท่านอ้นซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล2ใบครั้งแรกในชีวิตคอหวยไม่พลาดแห่ซูมเลขเด็ดหวังได้โชคตามลุ้นรวยงวดวันที่16ธันวาคมนี้หลังจากที่ท่านอ้นวัชเรศวิวัชรวงศ์โอรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งที่2ในรอบปีโดยท่านอ้นเดินทางมาเป็นการส่วนตัวตั้งใจร่วมทำกิจกรรมน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและทำกิจกรรมเนื่องในวันพ่อวันที่5ธันวาคมรวมถึงเดินทางท่องเที่ยวตามจังหวัดต่างๆโดยจะไปแบบเรียบง่ายโดยมีกำหนดการจะอยู่ประเทศไทยนาน14วันหรือประมาณ2สัปดาห์นั้นทั้งนี้เมื่อวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมาท่านอ้นโพสต์ภาพผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัววาชรัยซอนวีวาชรวงศ์หลังซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล2ใบความว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอให้โชคดีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมาลุ้นด้วยกันโดยหลังโพสต์มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นพร้อมแห่ซูมลอตเตอรี่ท่านอ้นว่าเป็นเลขอะไรเพื่อนำไปเสี่ยงโชคตามในงวดวันที่16ธันวาคมนี้แพรรี่อธิบายน้องไนท์เหตุใดพระพุทธเจ้าสอนธรรมะคนเป็นพันไม่ต้องใช้ไมโครโฟนแพรรี่อธิบายน้องไนท์เหตุใดพระพุทธเจ้าสอนธรรมะคนเป็นพันไม่ต้องใช้ไมโครโฟนเผยต้องเข้าใจให้ชัดเรื่องการสอนธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่พูดส่งเดชจากกรณีน้องไนท์นิรมิตเทวาจุติเด็กชายวัย8ขวบอ้างเป็นร่างอวตารองค์เพชรพัฒนาคานาคราชสามารถเชื่อมจิตได้สามารถอย่างรู้เรื่องราวต่างๆทั้งในอดีตและอนาคตแค่เห็นแววตาคนก็จะรู้ได้ว่าใครมีกรรมหรือเคยเป็นนางฟ้ากลับชาติมาเกิดบ้างโดยมีลูกศิษย์หลายพันคนต่อมาน้องไนท์ได้ให้สัมภาษณ์ว่าพระพุทธเจ้าในสมัยที่ท่านสอนธรรมะบางคนบอกว่าไม่มีการเชื่อมจิตแต่ที่จริงมีการเชื่อมจิตครับคือการสอนในสมาธิครับในยุคนั้นไม่มีไมโครโฟนคนมาฟังท่านตั้งร้อยพันคนถ้าท่านไม่สอนในจิตเขาจะได้ยินยังไงคิดกันบ้างสิครับสำหรับความคืบหน้าเมื่อวันที่16ธันวาคม66แพรรี่ไพรวันวรรณบุตรอดีตพระชื่อดังได้โพสต์เฟซบุ๊กอธิบายถึงกรณีนี้ว่าพระพุทธเจ้าสอนคนเป็น100เป็น 1,000 ได้ยังไงประเด็นเรื่องที่ว่าพระพุทธเจ้าสอนทำอย่างไรในกรณีที่คนฟังมีอยู่เป็นร้อยเป็นพันท่านได้เชื่อมจิตไปสอนในสมาธิแบบที่มีคนกล่าวอ้างหรือไม่ดิฉันจะขอตอบให้แบบสั้นๆนะคะเรื่องนี้ถ้าคนที่เคยศึกษาคัมภีร์ทางศาสนามาบ้างจะเข้าใจได้ไม่ยากเลยค่ะมีหลายที่ในพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสชมภิกษุบริษัทของท่านว่ามีกิริยาอาการงดงามมีความเคารพเป็นอย่างดีทั้งในตัวท่านและในพระธรรมที่ท่านเทศนาสั่งสอนในสมัยพุทธกาลเวลาที่ภิกษุบริษัทท่านอยู่ในธรรมสภานะคะและท่านเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาทุกรูปจะต้องพร้อมใจกันเงียบเสียงค่ะนี่ในพระสูตรและอรรถกถากล่าวตรงกันเลยเป็นเรื่องของพุทธคานวตาและธรรมคานวตาคือการแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าและพระธรรมในพระสูตรกล่าวถึงขนาดว่าแม้แต่เสียงจามและเสียงไอยังไม่มีเลยนะคะดังนั้นไม่ต้องพูดถึงว่าพวกภิกษุบริษัทเหล่านั้นจะพากันสนทนาหรือพูดคุยเรื่องอื่นใดๆต่อหน้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านตรัสเปรียบด้วยว่าถ้าท่านเงียบอยู่อย่างนั้นตลอดกับภิกษุบริษัทก็จะพากันเงียบอยู่อย่างนั้นจะไม่มีภิกษุรูปใดรูปหนึ่งกล้ายกเรื่องอื่นขึ้นพูดก่อนที่พระองค์จะแสดงธรรมนี่เป็นเรื่องของมารยาทและอาจาระของภิกษุในสมัยพุทธกาลนะคะ
เรื่องนี้พระเจ้าอาชาติศัตรูก็เคยพูดถึงไว้อย่างอัศจรรย์พระทัยเมื่อคราวที่หมอชีวกโกมารพัฒน์พาพระองค์ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าครั้งแรกที่อัมพวันคือที่อัมพวันเนี่ยพระพุทธเจ้าประทับอยู่กับภิกษุ 1,250 รูปแต่พอพระเจ้าอาชาติศัตรูไปถึงกลับเหมือนวัดร้างคือมันไม่มีเสียงเจียวจ้าวหรือเสียงพูดคุยกันของภิกษุในอัมพวันนั้นเลยความเงียบที่ว่านี้ถึงกับทำให้พระองค์สงสัยว่าตัวเองกำลังถูกลวงมาลอบปลงพระชนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอาจาระและวัดปฏิบัติในการอยู่อย่างสมณะในสมัยพุทธกาลค่ะไม่ใช่เรื่องของความวิเศษอะไรเลยถ้าใครศึกษาคัมภีร์ทางศาสนามาบ้างจะทราบดีว่าพระพุทธเจ้าตำหนิการอยู่แบบคลุกคลีตีโมงการเผยแผ่ศาสนาในยุคแรกจึงห้ามการไปทางเดียวกันสองรูปไงคะนอกจากพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ยังมีพระเจ้าปเสนที่โกศลอีกพระองค์หนึ่งนะคะที่อัศจรรย์พระทัยกับอากัปกิริยาของภิกษุบริษัทของพระพุทธเจ้าอย่างที่เคยตรัสถึงเหตุที่ทำให้พระองค์มีความเคารพศรัทธาอย่างมากเหลือเกินในพระพุทธเจ้าและพระธรรมว่าสมัยใดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมแก่บริษัททั้งหลายอยู่ในบริษัทนั้นสาวกทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคเจ้าจะไม่มีเสียงจามหรือเสียงไอเลยเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์มากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงฝึกพระสาวกได้ดีแล้วอย่างนี้โดยไม่ต้องใช้อาจยาโดยไม่ต้องใช้ศาสตราข้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงเคยได้เห็นบริษัทอื่นที่ฝึกได้ดีอย่างนี้นอกจากบริษัทในพระธรรมวินัยนี้คือแม้แต่พระองค์เองซึ่งเป็นกษัตริย์มีอำนาจมากก็ยังไม่อาจฝึกข้าราชบริพารไม่ให้พูดสอดขึ้นในระหว่างที่พระองค์กำลังตรัสอยู่ได้เช่นพระพุทธเจ้าเลยดังนั้นการสอนธรรมกับคนจำนวนมากของพระพุทธเจ้าจึงเป็นเรื่องของการสื่อสารจำเพาะระหว่างพระองค์กับกลุ่มสาวกบริษัทที่ได้รับการฝึกหัดด้วยพระธรรมวินัยอย่างดีแล้วค่ะไม่ใช่เรื่องของการเชื่อมจิตหรือใช้เทคนิคทางอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์แต่อย่างใดแต่ถึงอย่างนั้นนะคะการบอกว่าในธรรมสภามีภิกษุจำนวนมากก็ได้หมายความว่าภิกษุจำนวนเท่านั้นทั้งหมดต้องเป็นผู้ได้ยินได้ฟังธรรมเท่ากันนะคะที่สำคัญในกรณีที่ทรงสอนธรรมกับคนทั่วไปเป็นจำนวนมากมากมันก็มีทั้งที่ตั้งใจฟังและไม่ตั้งใจฟังเป็นเรื่องปกติค่ะมีทั้งที่ฟังแล้วเข้าใจและบรรลุธรรมก็มีทั้งที่ฟังแล้วไม่เข้าใจและไม่บรรลุอะไรเลยก็มีไม่ใช่ว่าสอนได้ทั้งหมดบรรลุธรรมทั้งหมดไม่ใช่ค่ะต้องเข้าใจให้ชัดแบบนี้ก่อนนะคะเรื่องการสอนธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่พูดส่งเดชไปเรื่อยแล้วก็ที่ยังขายอยู่นั่นก็คือปลาอินทรีแดดเดียวปลาหวานเนื้อปลาอินทรีน้ำพริกหรือทุเรียนทอดฟังธรรมแล้วก็มาสั่งกันบ้างจบ เพชรจักรจันทร์ได้ยอดมวยปี66แฟนมวยงงเขาเป็นใครเสือคิมชี้รางวัลหมดคลังเพชรจักรจันทร์ช5พยัคฆ์ได้ยอดมวยปี66แฟนมวยงงเขาเป็นใครเสือคิมนักมวยดังยังไม่รู้จักชี้การผ่านมวยยังไม่ถึงรางวัลหมดความขลังแล้วกลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงและวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากในวงการมวยไทยเมื่อมีรายงานว่าเพชรจักรจันทร์ช5พยัคฆ์คว้ารางวัลนักกีฬามวยไทยอาชีพดีเด่นจากผลงานชก10ชนะ9แพ้1โดยจะได้รับรางวัลในพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นจัดขึ้นในวันกีฬาแก่งชาติเสาร์ที่วันที่16ธันวาคม2566ณราชมังคลากีฬาสถานเพชรจักรจันทร์ช5พยัคฆ์สำหรับผลงานของเพชรจักรจันทร์ช5พยัคฆ์ในปี2566ชก10ไฟชนะ9แพ้11ชนะคะแนนขุนพลเอิร์ธอาจารย์ขวัญเมืองวันที่14มกราคม66อ้อมน้อย2ชนะคะแนนนรินเดชหมูปิ้งอร่อยจุงเบยวันที่27กุมภาพันธ์66กองทัพอากาศ3แพ้นกยก4เพชรแสนคมแจ็คกี้ยิมวันที่8เมษายน66อ้อมน้อย
64ชนะคะแนนธีรพลบำรุงสิทธิ์วันที่13พฤษภาคม66อ้อมน้อย5ชนะคะแนนเพชรแสนคมแจ็คกี้ยิมวันที่24มิถุนายน66อ้อมน้อย6ชนะคะแนนทูมอร์โรเกียรติทรงฤทธิ์วันที่19กรกฎาคม66ราชดำเนิน7ชนะคะแนนขุนพลเอิร์ธอาจารย์ขวัญเมืองวันที่18สิงหาคม66ราชดำเนิน8ชนะคะแนนแสนเอกหนุ่มบางกระดีวันที่9กันยายน66อ้อมน้อย9ชนะคะแนนฤทธิเดชชวิมลสิงห์วันที่30ตุลาคม66จังหวัดลพบุรี10ชนะน็อกยก2แสนเอกหนุ่มบางกระดีวันที่22พฤศจิกายน66ราชดำเนินหลังประกาศผลยอดมวยออกมามีแฟนมวยและนักมวจำนวนมากต่างออกมาตั้งคำถามถึงความเหมาะสมในการคัดเลือกโดยที่ส่วนมากยังไม่รู้จักเพชรจักรจันทร์ช5พยัคฆ์คนที่ได้รางวัลในครั้งนี้โดยเสือร้ายเมืองจันทร์เสือคิมสอจอโต้งปราจีนโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวตั้งคำถามว่าผมไม่ได้ว่านะแต่ผมไม่รู้จักว่าใครการผ่านมวยยังไม่ถึงยอดมวยหมดครั้งเลยยอดมวยเสือคิมโพสต์ตั้งคำถามถึงความเหมาะสมในการให้รางวัลทั้งนี้คำถามข้อข้องใจของเสือคิมนั้นตรงกับความรู้สึกของแฟนมวยส่วนมากและจำนวนมากเชื่อว่าผู้ที่เหมาะสมในการได้ยอดมวยควรจะเป็นของชายล่าพอหลักบุญซึ่งได้ที่2จากการตัดสินThank you.